เซอร์นากาเฮกตอบโจทย์ทุกคอมโบในฝันอาวุธคู่กายเจ้าแห่งโมบ้าตัวจริงสวัสดีครับแฟนๆ TGBL ทุกท่านครับยินดีรับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดของ TGBL กันอีกครั้งครับ Asus Rock Dream League ซีซั่น1ครับรอบนี้เป็นเกมที่2ครับระหว่าง Mouse Esports แล้วก็ทีม Empire ครับหลังจากที่ทีม Empire ครับถล่มเอาชนะไปเมื่อเกมสักครู่นี้อย่างขาดลอยครับถ้าเกมนี้ชนะอีกหมายความว่า Mouse Esports จะตกรอบกลับบ้านก่อนทันทีครับก็ต้องดูครับว่าMouse Esports จะแก้คืนได้อย่างไรครับอยู่ผม MM ในการเป็น Entertainer ในเกมนี้ครับแล้วก็โคคาสเตอร์ของผมครับครับผมสัตติไดครับครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยครับ SNT แล้วก็ Razer ครับผมนะตอนนี้ให้สัตติไดแจกเล่นไปก่อนฮะดับแบนไปก่อนเดี๋ยวผมไปโพสต์โปรโมทนะฮะนะครับวันนี้ครับ Mouse Esports ครับหลังจากเกมแรกโดนไปก่อนนะฮะหยิบ Reserve ตัว2ตัวมาเลยครับเป็น Centaur กับ Info Spirit ครับอีก2ตัวเป็น AA กับ Lycan ครับแบนทิ้งไปเป็นแบนแอคนะครับบิสมาสเตอร์นะครับแบนไรเดอร์แล้วก็บิลมาสเตอร์สังเกตเพื่อพยายามจะแบนตัวทำเกมนะฮะสามตัวนี้เป็นตัวหยุดหมดเลยนะครับแล้วก็ที่เลือกมานี่มีแนวมากเรียกว่าไงเป็นแท้งอ่ะสองคนแล้วนะครับดังนั้นเกมนี้ไม่น่าจะยืดเยื้อครับเมาส์น่าจะจบเร็วนะส่วนเอ็มพายครับหยิบสี่ตัวมาเป็นมิราน่ากับเบนครับได้คอมโบแล้วครับน่าจะโรมี่หนักๆเลยนะแล้วก็อีนิกมาอีกตัวนึงครับเพิ่งหยิบมาสดๆเลยเป็นดีเคครับดราก้อนไนท์มิเลนน่าจะพอสูสีอยู่เหมือนกันครับเรายังไม่เห็นตัวมิเลนของทางเมาส์นะส่วนแบนไปครับแบนเป็นทรัวลอร์ครับฟูเรียนครับแบนอินเวอร์เกอร์แล้วก็บูฟิตว่าเต็มกำบ้างไม่ดีเหมือนกันนะเพราะว่าโทรนี่เป็นตัวที่ทางเมาส์เองหยิบมาบ่อยๆเหมือนกันคือมีอยู่ไม่กี่ทีมาจะหยิบมาบ่อยๆนะฮะใช่มันไม่ค่อยแบนด้วยนะไม่คือไม่เหมือนชาวบ้านไงอินดี้ไงนะครับอันนี้เห็นด้วยฮะเพราะว่ามันเป็นตัวที่ถนัดของฟาต้าครับแล้วก็ตรงกลางจริงๆดาร์กอนไนท์ก็จริงๆเหมือนกับว่าดาร์กอนไนท์ก็น่าจะเป็นตัวกลางของทีม Empire หรือเปล่าฮะ Resolution ดาร์กอนไนท์ครับผมเมื่อวานก็เล่นได้ดีนะนะครับเมาส์บอกไม่ใช่สิเมาส์แบนตัวที่5เป็นคัพเวอร์ครับยังเบาอีกเหรอพี่ลดใหม่มาแล้วใช่ไหมลดแล้วครับลดแล้วพี่ลดอีกนิดนึงมีคนบอกผมเสียงเบาอยู่เลยโอ้นี่ลดยิ่งต้องเปลี่ยนไมค์แล้วครับคุณต้องไปใช้หูฟังเรเซอร์แล้วครับต้องใช้ 7.1 คลาเคลนตัวนี้ฮะ 7.1 เลยเออมันถึงจะระดับเสียงมันถึงจะได้เดี๋ยวนะก็ไม่รู้จะเพิ่มยังไงแล้วเดี๋ยวลองดูนะนะน่าจะเท่ากันแล้วนะอัลโหลเทสเทสโอเคครับพูดไปเรื่อยๆครับนะครับเพราะว่าที่ท่านได้ยินกันนี่ผมปรับเครื่องผมนี่คือปรับสุดแล้วนะแม็ก100เต็มบูสต์บวก20เลยนะอันนี้ไม่รู้ทำไงนะฮะ Empire ครับแบนที่5แปลเป็น Outworld Devourer ครับตัดตัวมิดเลนไปครับของเมาส์ครับเพราะว่าดูจากทรงแล้วถ้าเอาตามมาตรฐานเป็นขาดมิดนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกมนี้จะจับได้แค่เป็นมิดเลนหรือเปล่านะถ้ามิดก็พอสูสีกับ DK อยู่เดี๋ยวต้องดูครับตัวที่5ฮะ Reserve Time โพสต์โปรโมทครับโอเคหรืออีกหนึ่งนาทีครับสำหรับทางของเมาส์ครับในเกมนี้โอ้ยเหยียบเป็นปาร์คมาครับเท่ากับว่าปาร์คจะไปมิดเลนแน่นอนมิดเลนนะฮะอืมครับเพราะเหลือแค่มิดเลนนะเออนะโอเคครับตัวที่สองของเอ็มพายครับเหลืออีกหนึ่งนาทีครับเขามีพี่เลี้ยงละสองนะแคร์ได้อีกหนึ่งครับมิดอีกหนึ่งครับยังขาดฮาร์ดเลนนะไม่ค่อยได้โดนแบนไปเยอะด้วยครับสังเกตว่าที่แบนไปนี่จะไปแบนตัวเลน3นะไม่เลน3ก็มิดนะแต่ถ้าเล่นไปไม่กี่ตัวเองครับ5 seconds remaining reserve time 40วิครับสำหรับ Empire ครับนะไทดันโอ้โหหยิบเป็นไทฮันเตอร์ครับตัวถึกประจำเกมเลยฮะไทฮันเตอร์เนี่ยฮะถึกมากฮะยิ่งเลนยิ่งถึกฮะตัวนี้เอามาเฝ้าฮาร์ดเลนครับพักเลยฮะมาเต็มฮะมาเต็มเลยครับมีคนถามว่าเสื้อ MM เนี่ยซักหรือยังใส่มา3วันแล้วผมก็บอกได้ว่าเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อที่ซักแล้วแน่นอนครับเพราะเสื้อที่ผมใส่เมื่อวานอยู่นี่ครับจะส่งให้กับผู้โชคดีต่อไปฮะและเสื้อที่ใส่ตัวเมื่อวันซืนอยู่นี่ครับ
คนะมีหลายตัวฮะเพราะนั้นเสื้อที่ผมใส่จะเป็นเสื้อใหม่แน่นอนครับแต่เสื้อที่ทุกท่านได้ฮะจะเป็นเสื้อที่ผมใส่แล้วครับดีใจด้วยฮะโอเคมีคนบอกเบาเสียงเกมอีกนิดนึงน่าจะได้ยินแหละผมนั่งฟังเสียงผมเบากว่าเสียงเกมว่ะเนี่ยฮะคุณต้องไปใช้เปลี่ยนที่มันอยู่ที่อุปกรณ์แล้วครับอย่างนี้ฮะเบาเสียงเกมนะฮะปราบเรียบร้อยน่าจะดีขึ้นฮะนะครับตอนเริ่มเกมกันมาแล้วครับปราบปราบยังหูมากัน5คนครับมาดักรอเลยนะสลับฟังนะครับคราวนี้ปากเซนที่วัดรอค่าคลิปตรงนี้ฮะด่านเมาส์ก็ยังวิ่งไม่เจอฮะยังวิ่งไม่เจอโอ้โหตำแหน่งยืนของดีมากนะครับตำแหน่งยืนของเมาส์ดีมากฮะแล้วอ้อมหลังมาแบบนี้ครับยังไงแต่ว่ามาเหลือ 3-3 แล้วนะฮะก็ไม่น่าจะได้เปรียบสักเท่าไหร่ฮะแยกกลับเข้าเลนฮะมาปากหวาดค่าคลิปแล้วตรงนี้ก็ปากหวาดเพื่อเช็ครูนฮะโอ้โหหวาดคู่เลยที่เดียวกันด้วยครับใช่ฮะซ้อมกันมาครับแล้วแวนซอลมาเจอหน้าหลับไว้ก่อนเลยครับมีแอโร่ตามหลังมาจากระยะ 1,850 เมตรพาสครับสตันยาวนานแน่นอนแล้วก็ถึงตายฮะเฟิร์สบัตเป็นของ Empire ครับโอ้โห8วินาทีครับหลังคลิปเกิดนะไลน์อัพที่ถนัดฮะแล้วฆ่าแล้วมาค่อยมากู๊ดลักแฮฟฟันนะโอ้โหโคตรหยามแม่นี่แหละครับ 1-0 แล้วครับนะครับจริงๆมันเป็นคอมโบที่ Empire ถนัดเลยนะครับมิรันดาแล้วก็เบนเนี่ยฮะเอาแล้วสตันมายังไงครับเนี่ยโดนซันทอสตันต่ออีกทียังจะโดนบอดี้บล็อกอยู่แล้วก็เรียบร้อยครับได้คืนมาเหมือนกันครับเป็นเซนทอวอรันนอฮะวอรันเนอร์ฮะคือเร็วอยู่เหมือนกันครับจังหวะนี้ครับแทนที่รอเลยนะเนี่ยให้มันมาไหนนะถนัดใช่ไหมพอ FM ชมเท่านั้นแหละครับพังเลยฮะเออพี่นี่ก็แปลกคนนะชมเป็นไม่ได้เลยนะเออไอพวกนี้มันชมแล้วมันเหลิงไงปัญหาคือเขาฟังใครเป็นด้วยเหรอไม่น่าใช่นะอืมเหรอเออมิสลี่ครับเตรียมสตันอีกแล้วฮะรู้ว่ายังไม่มีสกิลโดดฮะเอามิลาน่าอัพสกิลโดดก่อนเลยฮะอัพลีฟก่อนเลยฮะโอ้เลนนี้ครับลักษณะเหมือนจะให้มิสลี่เก็บตังค์ด้วยเหรอฮะเนี่ยโอ้นะครับคือมันเป็นซับที่มันสามารถมีดาเมจได้นะโอ้โหแล้วตรงกลางครับดราก้อนไนท์ฮะเจอกับไพกาดฮะยังเป็นดราก้อนไนท์ที่ทำได้ดีกว่าไลแค่นิดหน่อยฮะด้านบนโซโล่กันสบายครับฟาต้าปาร์คครับตอนแรกว่าจะมาตรงกลางฮะเลยมาโซโล่ช่างงั้นฮะเจอกับแม็กตัวโซโล่เช่นกันฮะนะฮะโอโอ้โอ้ข้างล่างฮะชุดเดียวเลยครับไวไปหรือเปล่าไวไปหรือเปล่าครับเมาส์บอกว่าแฮปฟันนะจ๊ะไม่ค่อยเลยฮะไม่ค่อยเลยนะเพราะมันแรงมากอะถึงตายก็พยายามแจกเลนแบบให้ได้เลเวลอะครับ Empire ฮะไม่จัดเลน3มาครับแล้วดูฮะเอาAway Wonderfly ฮะไปเข้าป่าแบบนี้ช่วงกลางเกมครับเลเวล Empire จะฉีกขึ้นมาหน่อยนึงฮะก็ต้องดูครับว่าจะมีอะไรดีขึ้นหรือเปล่าฮะครับผมฟาต้าเจอกับแม็กฮะในฮาร์ดเลนก็ดูสูสีกันดีฮะพอว่านิดหนึ่งครับแต่ข้างล่างนี่คือด้วยความที่มันไม่รู้ด้วยนะว่ามิสซิลี่จะยิงสตันออกมาตอนไหนนะก็กาดจังหวะรีบไม่ถูกนะฮะใช่ครับตัวอีกทีก็เรียบร้อยแล้วฮะมาเป็นชุดเลยไหนจะบัฟชิลิงทัชอีกนะครับถือว่าเป็นบัฟที่น่ากลัวมากนะถึงแม้ว่าแอคทักสปีดจะลดลงนะจากชิลิงทัชแต่ว่าดาเมจมันเยอะเหลือเกินฮะช่วงแรกไม่เน้นแอคทักสปีดอยู่แล้วป่ะขอตีโดนเป็นทีไปอ่ะแล้วยิงเวลแรกๆเลยก็ไม่ได้เยอะนะทีหนึ่งก็เจ็บนะนะครับเบนมาจังหวะนี้โอ้ยนึกว่าจะไล่หลับสักตัวฮะหลับไม่ทันครับองค์กลางแต่ก็ไหนยังได้เปรียบอยู่ครับแต่ก็เล็กน้อยฮะเลนกลางกับเลนบนเนี่ยสูสีมากครับแต่เลนล่างฮะใส่เลนกำลังแย่ฮะโอ้โหเวนฟูลไม่ได้เป็นตัวเก็บเงินนะในเลนล่างนี่
เป็นทางด้านเซนทอร์นะครับเป็นตัวเก็บเงินฮะมาเรื่อยๆครับคือพยายามจะเลี้ยงให้แกได้บลิงเร็วนะจะได้ไฟง่ายครับใช่ฮะนี่ฮะมิลาน่าเข้าคีปยากเหลือเกินนะจุดนี้ครับแล้วมีลูนเฮดมาครับสำหรับดักก้อนไนยังไงครับแม็กครับโดนปวดเรื่อยๆเจ็บเหมือนกันครับต้องกดยากันมาประเด็นคือด้านบนนี้อ้าวอะไรฮะแอร์โรไม่โดนนะด้านบนนี่มีเฮดมาครับเฮดมากดวันนี้กดใบไว้โอ้ยลูซี่ออฟมาแต่ว่ากูเข้าไปเอาถึงในทาวเวอร์ครับเรียบร้อยครับ 2-2 ฮะครับผมมาสู้ด้านล่างนี่แกหลับมิสซิลี่ไปแล้วนะแล้วปลาไม่โดนเนี่ยอ้าวซะอย่างนั้นฮะคอมโบหากินยังไม่โดนเหรอฮะเออนะผมหามาอีกทีเหมือนแอร์ลูกมันผ่านนะแต่มันไม่โดนอาจจะเฉียดนะครับเงิบฮะเสมอเป็น 2-2 ครับตอนนี้ฮะอะไรเมื่อกี้บอกให้เบาเสียงเกมตอนนี้มาบอกให้เร่งเสียงเกมอะไรกันฮะเนี่ยได้ฮะเดี๋ยวเร่งให้อีกหน่อยฮะอีกหน่อยนึงน่าจะพอโอเคนะเวลนาไฟครับตอนนี้เลเวล5แล้วครับแล้วได้โซริงแล้วฮะชิวๆฮะเซนทอใกล้จะได้บลิงแล้วครับเงิน 1,400 แล้วนะฟาต้าเองก็ออกเป็นเฟดบูทก่อนครับเกมนี้ยังดูเชิงอยู่ครับตรงกลางให้อีลิงมามาได้เลเวลแทนครับแล้วมีสโมกกันมาครับ2คนครับแม็กกับเลโซฮะเป้าหมายอยู่ที่ตรงมิสซิรี่ครับสกิลหนีไม่มีด้วยฮะโอโอมาแล้วครับตรงกลางฮะยังไงครับแต่ก็นายแปลงร่างเป็นมังกรมาสตันก่อนโอ้โหแล้วโดนสตันรัวๆครับพ่นไฟเก็บไปได้ฮะแม่มีสตันมินิสตันของอินิกมาด้วยนะฮะครับผมไม่เหลือฮะเลฟลิกฮะมีตัววาร์ปมาซ้อนไลคันยังไงไลคันยังไงปักมาด้วยครับแล้วตัววาร์ปมาซ้อนอีกตัวนึงปักจัดทีมคอยได้หรือเปล่าไม่ทันฮะยังลำบากนิดนึงครับเรื่องคือนี่ฮะ MSS ครับเซนทอร์ก็ยังไม่ได้วิ่งเลยนะถ้าได้วิ่งอาจจะ1ตัวนะเราทางเอ็มไพร์ที่เสียไปแต่พอยังไม่ได้วิ่งมันก็ลำบากนิดนึงฮะมีคนบอกว่าคุณต้องเลือกเอาระหว่างเสียงซับซิไดหรือเสียงเกมนะครับเอาล่ะฮะเอาเรียบร้อยเลยฮะมิลาน่าไปตะมิลาน่าไปฆ่าทางด้าน AA ได้นะฮะดีไหนตอนนี้เบนครับก็ปากหวานรัวๆครับซัพพอร์ตรัวๆฮะฟูลซัพพอร์ตเวนสกอร์ฮะฮีโร่อย่างเบนเป็นฮีโร่ที่ไม่ต้องการไอเทมอะไรมากอยู่แล้วนะฮะนะครับนี่มีคนบอกแล้วนะฟังชัดแจ๋วแล้วนะ2คนอาจจะที่ลำโพงท่านด้วยหรือเปล่านะอาจจะลองเอาหูฟังมาเสียบดูอาจจะดีขึ้นใช่ครับทางด้านไลคันครับก็ส่งขวดกลับไปฮะเอาเววอเตอร์ไฟตอนนี้เลเวล7แล้วนะครับอีนิกมาฮะมีการสโมกไปแล้วครับด้านขวามาอีกแล้วฮะคือให้วันไฟนี่แกไปสตาร์ทเปิดนะโอเคนะพอระยะสตาร์ทมัน600นะครับส่วนล่างมังกรเนี่ยแล้วก้อนเทลมัน400นะคือถ้าไม่ถึงก็มีสตาร์ทไม้ไม้2อ่ะนะครับดังนั้นก็ไม่น่าจะมีปัญหาอยู่แล้วครับยกเว้นว่ามันหนีไปซะก่อนนะวิ่งเวิ้งบิ้งอะไรก็ว่าไปฮะเลนนี้ไม่มีใครมาเข้าเลนเหรอครับเอานะฮะ AA ฮะปาสครับปาสฮะจะเดินมาเข้าเลนหน่อยไหมฮะไปอยู่อะไรตรงนั้นครับรอลากคีบหรืออะไรฮะครับมันไม่กล้าออกไปไหนขนาดนั้นเลยเหรอครับฮัลโหลท่านครับฮัลโหลโหลโอ้โหจังหวะนี้ฮะเอเอก็คงตอบว่าอย่างนั้นครับเกินไปอ่ะเพียบเลยฮะเรียบร้อยฮะได้ทาวเวอร์กันไปครับเป็นดราก้อนไนท์ฮะได้ทาวเวอร์ครับน่ามีคนบอกเสียงผมอยู่ดีดังขึ้นมาเออมาอยู่ดีเออ
หรือว่าหรือว่ามันเป็นที่ของคู่กายผมอะเด็ดเออหรอหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเด็ดผมก็อย่างกว่า MM อีกเอาแล้วครับเออชิปเองแล้วไงอะไรเนี่ยนี่มันผีหลอกกันชัดขออนุญาตฝากกล้องก่อนนะฮะครับเดี๋ยวผมไปเบาไปปรับบูทออกฮะผมเอาบูทออกนะเออใช่ครับเดี๋ยวนะ what อะไรเนี่ยลงเหลือบวก10แล้วโอเคยังครับฮัลโหลโอเคยังนี่บวก10แล้วนะเหมือนเดิมแล้วไม่ได้เอาไมค์อันนี้อยู่ไกลๆเลยเนี่ยได้ยินเสียงพัดลมด้วยไม่ได้เปิดนะเดี๋ยวนะขออนุญาตฝากกล้องก่อนฮะเดี๋ยวไปเช็คสกายผมแป๊บหนึ่งโอเคน่ะเหมือนเดิมแล้วนะโอเคมีคนถามว่าพ่อแจ๊คหูฟังหรือเปล่าไม่ใช่นะเพราะว่าผมเสียบกับลำโพงมันจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมแล้วมันมีรูเสดอยู่ข้างหน้าอาจจะตรงนั้นก็ได้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเพราะเสียบมันแน่นร้องไม่รู้เหมือนกันฟังก็ไม่เห็นเองเดี๋ยวเสียงค่อยว่ากันแหละดูเกมก่อนท่านปิดบูทลำโพงไปบูทใหม่ไปเลยก็ได้นะฮะอ้าวน่าจะดีกว่าฮะโอเคแป๊บหนึ่งครับโอ้ยขออภัยฮะโอเคยังไงยังเหมือนเดิมไหมนี่เอาบูทออกแล้วนะโอเคเดี๋ยวลองถามดูฮะน่าจะโอเคแล้วครับแต่เสียงท่านดังอยู่ดีก็ดังขึ้นกว่าเดิมมากผมเลยงงโอเคฮะ 4-2 ครับสกอร์ตอนนี้ฮะ Empire ยังนำอยู่มาโอเคนะหายแล้วโอเคฮะขอบคุณมากครับป่ะดูเกมต่อครับจังหวะนี้ Empire มาแล้วฮะเหมือนรู้ครับเขาโทรชางกันอยู่นะมาคนเดียวก็ใช้เรื่องครับเอาละครับส่งหมาลงมาด้านล่างฮะเพื่อมาเช็คครับนี่ฮะเห็นแล้วนะฮะเห็นแล้วว่า Empire พยายามจะมาตัดโลชานฮะโอ้โหผมว่าเอายังไงแม็กครับแม็กฮะเดี๋ยวสตาร์ทไว้โอ้โหแล้วปาสครับไม่น่าจะรอดครับเรียบร้อยเลยครับโอ้มาลึกเกินครับแจกไปเยอะเลยครับ AA เกมนี้ฮะนะแล้วโรชานกำลังจะเป็นของเมาส์หรือเปล่าฮะนี่ก็เอาหมามาเช็คอยู่นะฮะเอาแม็กด้านบนไปฮะขึ้นไปเซอร์เวย์ครับหายไปในป่าเลยครับอย่างนี้อันติของมิดานาต้องกดใช้อันติก่อนเล็งเข้ามาในป่าเตรียมจะเปิดแบล็คโฮฮะแต่ว่าถอยไปกันหมดแล้วนะฮะเข้าป้อมไปกันหมดแล้วครับคือเอาชัวร์ก่อนนะเพราะว่าถ้ายังขืนตีอยู่นี่อาจจะคงมีสเตลเอจิสเลยนะเพราะว่าเซนทอร์แกได้ดิ้งแล้วไหนจะดิมคงดิมคอยอีกนะครับยังมีภารกิจที่ต้องทำต่อครับโรชันยังไม่ตายนะฮะตอนนี้ยิงแอโร่มาเช็คครับก็ไม่โดนอะไรเลยฮะช็อตอากาศก็มาฟาร์มทางขวาครับได้เป็นวันเมียฟอริงมาแล้วครับผมโรชันกำลังจะตายครับแล้วมีแอร์โรเช็คไปข้างบนโดนเต็มๆแทนเตอร์บลิงมาโอ้แล้วปลาน้ำใส่มิสซิลี่กำลังจะตายเหมือนกันแต่ดาก็ไหนได้เอ็กกิ้งมาเข้าไปแล้ววอร์เซนทรัลวารันโนกดวารันครับให้มิสซิลี่วิ่งหนีไปได้ฮะโอ้แล้วตัวเองตายแทนซะอย่างนั้นครับไม่คุ้มนะฮะไม่ได้เอ็กกิ้งแล้วตายนะครับเนี่ยกดวิ่งหนีไปได้ฮะให้เพื่อนหนีแต่ว่าตัวเองตายแทนซะอย่างนั้นนะเอาซัมมอนเห็นมีซัมมอนอะไรแค่แบบนั้นนึกว่าจะดีนายมิสซิลี่ก็ไปตายเหมือนกันนี่ฮะมิสซิลี่ก็ไปตายด้านบนนะตายคู่เลยครับนะครับตายคู่ฮะโอ้7-3แล้วฮะแล้วดูการเงินนี่ครับรายได้สุทธิเป็นทางด้านของเอ็มไพร์เนี่ยนำไป4ตัวเลยฮะโอ้น้ำตาไหลเลยครับช็อตนี้ฮะรักเพื่อนฮะเริ่มไม่ดีแล้วครับเมาส์ครับโอ้โหนี่ไมค์ทาวเวอร์แล้วครับย้ำอีกทีว่าเมาส์ยังไม่ได้สักป้อมเลยนะฮะโอ้โหน่าจะได้ป้อมบนก่อนครับป้อมปวดเรื่อยๆครับเอาแล้วโดนหลับไว้ด้วยครับมีตัววาร์ปมาซ้อนแป๊กเป็นหมาแล้ววิ่งดักก็ไหนกดดักก็เทลยัดมาครับจะหนีทันหรือเปล่าไม่บอดี้บล็อกอะไรทั้งสิ้นครับกดอันติยัดมาก็สำหรับเบนแล้วไล่ยิงเรียบร้อยเลยฮะโอ้โหเป็นกิฟต์ยัดหัวเลยครับตายไป1ครับโอ้โหแล้วด้านบนฮะไล่ฆ่ากันมาครับ AA ฆ่ามิลานาไปได้ฮะยังไงครับมิสซิลี่เดินไล่ลงมาด้านล่างถอยกลับกันหมดแล้วครับไม่เสียป้อมตรงกลางฮะแลกกันไปคนละ1ศพครับรู้ว่าดาร์กไนท์วาร์ปซ้อนด้านล่างฮะ
เลยบวกตรงกลางซะเลยครับเมาฮะงานหยาบเลยฮะโอ้โหครับเป็นยังไงแล้วบ้างเอ่ยตอนนี้ตังเอ็มพายนำอยู่ 7,500 ครับ EXP นำอยู่ 4,000 นะตังนี่ค่อนข้างจะไปแล้วนะสังเกตว่าเอ็มพายนำมา4ตัวเลยนะยอดเงินสุทธินะครับค่อนข้างจะไปไกลแล้วนะบอกว่าเมาส์ไม่ดีก็ซื้อเมาส์ใหม่ดีครับคุณกิตภพบอกนะทุยมุกแต่ละมุกเดี๋ยวนี้นะต้องพัฒนาแล้วหรือเปล่าQuick Tide นี่ยังพยายามฟาร์มอยู่ครับไรแค่นฮะตัวความหวังฮะเซนทอร์ตัวเปิดมีบลิงก์แล้วก็จริงแต่ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันครับ MSS ฮะอ้าวบอกว่าเสียงซับซิไดหายอีกแล้วผมว่าผีหลอกแล้วฮะเดี๋ยวผมขยับแจ็คก่อนนะดีขึ้นไหมเนี่ยเพราะว่าสายผมไม่ได้สายยาวนะครับผมเป็นสายหูฟังโทรศัพท์นะเอาแล้วฮะไอหูฟังมันก็ไม่มีนะ เอางี้พี่เมย์ผมลองถอดหูฟังออกก่อนเลยนะตอนนี้ครับ resolution ครับนำแก๊งมาตรงนี้ครับมิรานากดมูไลชาโดมาครับแล้วก็เห็นแล้วครับตัวเป้าหมายฮะขึ้นมาด้านบนครับพายการนี่ไหวตัวเร็วไปฮะไม่งั้นอาจจะเงิบก็เป็นได้ฮะปากออฟโซวาดไล่มาครับแยกย้ายครับนี่ถอดหูฟังออกแล้วหายไหมเนี่ยหรือมันเป็นที่แจ็คไมค์ข้างหลังเดี๋ยวนะครับดีขึ้นไหมฮะไม่น่าฮะมีกดสโมกส่วนมากเหมือนกันครับเมาส์อีสปอร์ตฮะแต่ว่า Empire อยู่กัน5ตัวแล้วอู้มาเจอมินาน่ากระทืบเต็มหน้าครับมินาน่าตายอย่างไวกดวารันมาแต่ว่าทางด้านเซนทางด้านของไททันเตอร์กดราเวดมาก็ยิงอันตีมาสวนพยายามจะสวัสดช่วยปักไว้ครับปักตายซะอย่างนั้นแล้วก็เนี่ยแหละครับจะมาสวัสดช่วยเขาครับตายตามไปอีกครับเป็นดับเบิลคิวของ Restoration Dragon Knight ฮะเงือบเลยครับช็อกเลยครับนะจุดนี้ฮะเปิดมาดีแล้วนะครับฆ่ามิลาน่าได้อย่างไวแต่ที่ไหนได้ฮะวอไม่ดีเลยครับต้องชมจังหวะราเวดของไทอันติไทอันเตอร์ฮะที่อันติทำลายจังหวะทุกอย่างครับแล้ววิ่งวิ่งวิ่งกลับบ้านวิ่งกลับปิดทางต้องแปลงร่างเป็นหมาอย่ามายุ่งกับผมมีแอร์โลมาดักรอดฮะใจหายแวบเลยฮะแล้วยังไงครับมาสตันยัดหน้าเซนทอไว้ปักมาด้านหลังกดดิมคอย2ตัวด้านหลังไว้ฆ่าเรสโซลูชันก่อนเรสโซลูชันตายพาราแบคโอสวยงามมากจังหวะนี้ครับดาก็ไหนกำลังจะเกิดมาด้วยเอกินิปเต้าแล้วเข้ามาบลิงมาปาน้ำแล้วฆ่าอีกตัวหนึ่งเรียบร้อยครับเบนฮะโอ้มิลันน่ายิงฟรีเลยครับตายไป4ตัวครับเมาอีสปอร์ตครับโอ้แล้วกำลังจะขึ้นบ้านโอ้เรียบร้อยหรือเปล่าฮะอย่างนี้ฮะยิงอันติมาที่บาแหลกครับโอ้โหแล้วโดนเต็มๆแต่ไม่สนใจครับจังหวะนี้น่าจะได้บาแหลกแล้วแน่ๆฮะสนุกสนานนะฮะเอ็มพายบิงมากระทืบดาก็ได้ไวดับเบิลเอ็ดมายังไงครับกดสตัมเป็ดมาแล้วอู้นี่โดนอันตีอีกแล้วครับเว้นปูนตายอย่างรวดเร็วแล้วก็มาตายตามอีกตัวครับปักครับ GGWP แล้วครับโอ้ไม่ไหวจริงๆฮะ2ต่อ0ครับโอ้โหจบเลยฮะ16ต่อ5ครับเกมที่2ก็ยังขาดลอยครับสำหรับ Empire ครับอย่างที่ผมบอกเลยครับเมาจะเอาอะไรมาสู้ฮะเรียกว่ายับดีกว่าครับยับยูยี่ครับขอตอรี่ให้แกทีฮะก็จะเป็นเมาส์ครับที่กลับบ้านก่อนฮะ
กลับบ้านก่อนแล้ว Empire จะเข้ารอบไปเจอกับ C9 ในเกมต่อไปครับ Empire 2 Mouse Esports 0ครับขอบคุณเลเซอร์ครับแล้วก็ SNT ด้วยครับที่สนับสนุนการถ่ายทอดดีมลีกซีซั่น1อย่างเป็นทางการครับพักสักครู่นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันเกมต่อไปครับเลเซอร์นาคาเฮกตอบโจทย์ทุกคอมโบในฝันอาวุธคู่กายเจ้าแห่งโมบ้าตัวจริง